นี่ก็คือหลังจากที่ทำความสะอาดเห็ดเรียบร้อยแล้วก็จะแยกเป็นสองอันนี่ก็คือเห็ดแชมปิญองอีกแบบหนึ่งนี่ก็จะเคี้ยวอร่อยกว่าอันนี้เราก็จะทำบดสมูทแต่เราก็จะผัดเข้าด้วยกันก่อนอันนี้ก็จะมีแบบนี้แล้วก็ผงสำเร็จถ้าปกติแล้วก็จะใช้ครีมเป็นส่วนผสมบางคนก็ชอบจะใส่ไข่ไปหน่อยหนึ่งนี่แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนี่แล้วก็ต้องกระทะแอร์หม้อร้อนแล้วก็เอาเนยใส่เนยใส่ร้อนแล้วก็ผัดต้องกระเทียมให้สุกหอมนิดนึงพอต้นกระเทียมหอมสุกเรียบร้อยแล้วก็ใส่เห็ดเข้าไปผัดไปด้วยกันเกลือไประหว่างผัดแล้วก็ใส่เกลือไปด้วยหน่อยนึงอย่าใส่เยอะเค็มชิมแล้วมันถ้าเค็มมากเราจะช่วยเราไม่ได้เพราะบางครั้งส่วนผสมที่เรามีอยู่สำเร็จมันอาจจะเค็มอยู่แล้วใส่เกลือเพื่อที่จะดึงความหวานของเห็ดออกมาเกลือสำคัญมากในการทำอาหารแต่ก็ระวังการใช้ถ้าเค็มเกินไปแล้วมันก็ลำบากที่จะเพื่อตัดผัดไปสักพักทุกอย่างค่อนข้างสุกแล้วก็ใส่น้ำซุปไม่ต้องมากแค่ท่วมต้มจนเห็ดนิ่มแล้วก็บดแล้วก็ต้มปกติทั่วไปถ้าว่าเราไม่ใส่ผงสำเร็จบางคนเขาก็จะใส่ขนอร์เพื่อที่จะให้รสชาติดีแต่ที่นี่ในผงสำเร็จเขาจะมีทุกอย่างเขาจะมีส่วนประกอบของไข่ของครีมของแป้งมีต้นหอมหน่อยนึงทุกอย่างลงตัวระวังแค่เรื่องการเติมเกลือครั้งแรกเราเติมเกลือเพื่อที่จะดึงความหวานของเห็ดแล้วก็หัวหอมออกมาช่วยในการชิมดีขึ้นแล้วก็ต้มใช้ไฟนิดนึงแรงนิดนึงได้ในอย่างต่ออินดักชันสามารถที่จะทำอาหารได้เร็วสุกเร็วเดี๋ยวสักพักนึงแล้วก็จะปั่นเห็ดแชมปิญองจะมีอยู่สองอย่างจะมีสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลสีน้ำตาลนี้จะรสชาติดีกว่าสีขาวและการทำความสะอาดถ้าว่าไม่สกปรกมากเขาจะใช้ตัวนี้ค่อยๆทำความสะอาดเอาพวกเศษอะไรออกให้หมดถ้าว่าสกปรกมากก็น้ำนิดนึงถ้าหากเราล้างน้ำเลยน้ำจะเข้าไปในเห็ดมันจะทำให้รสชาติเห็ดจืดเข้าไปอีกที่เราปั่นเสร็จเรียบร้อยเป็นที่พอใจเราแล้วก็เอาเห็ดที่ใส่เห็ดที่เหลือที่เราเตรียมไว้ที่จะกินเพื่อความเพลิดเพลินก็ใส่ลงไปต้มให้สุกถึงมาใส่ผงสำเร็จรูปที่หลังหรือมาใส่พวกครีมที่หลังค่ะ
ดูความเข้มข้นถ้ามีความเข้มข้นมากแล้วก็ใส่ครีมน้อยหน่อยพอเห็ดสุกเราถึงใส่ครีมแล้วค่อยๆคนตอนนี้เราให้เห็ดสุกดีก่อนนะคะเพราะว่าครีมสำเร็จรูปก็ไม่ต้องทำอะไรมันมากแล้วก็ปิดฝาหม้อรอให้เห็ดสุกค่ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใส่ผงซุปสำเร็จแล้วก็คนก่อนหรือเราจะใส่ครีมก็คนแล้วค่อยตั้งไฟอ่อนๆกลางจะสีจะออกน้ำตาลนิดนึงเพราะว่าเราใช้เห็ดแชมเปญองสีน้ำตาลเยอะสีขาวไม่เยอะถ้าใช้เห็ดแชมเปญองสีขาวเลยก็อย่าเอาที่แก่นะคะเดี๋ยวมันจะมีสีดำก็เอาที่อ่อนๆตุ้มๆค่อยๆคนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ส่วนผสมของครีมทุกอย่างละลายเข้าหากันไม่ยากค่ะถ้าเราไปซื้อเขากินก็มีแต่แป้งเห็ดไม่ค่อยมีกินแป้งเข้าไปเถอะกับครีมเราทำเองเห็ดเยอะได้วิตามินเยอะที่ขาดไม่ได้ก็คือเซลลี่จากสวนไปเด็ดมาจากสวนเมื่อกี้ค่ะพอทุกอย่างสำเร็จเข้าด้วยกันเราปิดไฟแล้วก็จะเติมครีมตัวนี้เข้าไปหน่อยหนึ่งเพื่อความนุ่มนวลของซุปทำให้ซุปมีความรสชาตินุ่มนวลขึ้นจะเป็นครีมตัวนี้ค่ะแค่คนเข้าหากันรสชาติก็โอเคแล้วไม่ต้องเติมเกลือมากมายถ้าบางคนที่กินเค็มเขาก็เติมเกลือได้ระวังเรื่องการกินเค็มค่ะโอเคใช้ได้ทีนี้เราก็ได้เห็ดซุปเห็ดแชมปิญองแล้วค่ะโดยไม่ต้องไปซื้อเขากินซื้อเขากินก็จะมีแต่แป้งแต่ส่วนใหญ่เห็ดไม่ค่อยจะมีนี่เราก็ทำของเราเองเราอยากกินอะไรเราก็ใส่ให้เยอะๆหน่อยแต่มีความเพลิดเพลินหน่อยก็ใส่เม็ดสนใส่ทุกเม็ดงาใส่เม็ดพวกธัญพืชได้ใส่พริกไทยโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ